สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนหมอธีระเปิดสถิติยอดดับจากโควิดชัดคนฉีดเข็ม3แล้วยังลำบากหมอธีระรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวรธนรัตน์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ออกมาโพสต์ข้อความตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด19และเรื่องน่ารู้สำหรับการระบาดของไทยโดยได้โพสต์ระบุข้อความว่าเรื่องน่ารู้สำหรับการระบาดของไทย1วันนี้บุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อเพิ่มสูงสุดเท่าที่เคยระบาดมามีจำนวนถึง209คนชาย37คนหญิง172คน2จำนวนผู้เสียชีวิตวันนี้39คนราวครึ่งหนึ่งเสียชีวิตภายใน7วันหลังทราบว่าติดเชื้อกลุ่มผู้เสียชีวิตนั้นมีถึง8คนหรือ 21% ที่อายุน้อยกว่า60ปีและมี5รายที่ไม่มีโรคประจำตัวทั้งนี้ผู้ที่เสียชีวิตนั้น13คนเคยมีประวัติได้รับวัคซีนมาก่อนโดยที่5คนได้รับวัคซีนมาแล้ว3เข็มและ3คนได้รับวัคซีน2เข็มมาแล้วไม่เกิน4เดือนที่เรามาข้างต้นอยากให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันตัวเองอย่างสม่ำเสมอเป็นกิจวัตรการใส่หน้ากากเสมอเว้นระยะห่างจากคนอื่นเลี่ยงการกินดื่มหรือแชร์ของกินของใช้ร่วมกับผู้อื่นเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ